สาเหตุที่คุณปิดการขายไม่ได้เพราะคุณไม่สามารถฝ่าด่านลูกค้า3ประเภทนี้ได้ครับในการที่คุณปิดการขายไม่ได้หรือปิดการขายได้ยากเพราะคุณไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่ลูกค้าคอนเซิร์นหรือลูกค้าคิดเนี่ยคนคนนั้นด้วยตำแหน่งหน้าที่ด้วยการงานเนี่ยเขากังวลเรื่องอะไรครับในเรื่องของความกังวลเนี่ยผมแบ่งออกเป็น3แบบนะครับผมเรียกมันว่าแบบที่1ฮะลูกค้าที่กังวลเรื่องเงินกลุ่มพวกนี้เรียกว่า financial buyer ครับลูกค้าที่กังวลเรื่องเงินถ้าเกิดคุณไปพรีเซนต์กับผู้บริหารใหญ่ๆโดยส่วนใหญ่ก็จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงิน2ลูกค้าที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคถ้าคุณต้องไปพรีเซนต์กับกลุ่มคนที่สมมุติว่าเป็นส่วนของการเซอร์วิสหรือว่าเป็นฝ่ายไอทีผมขายซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมเนี่ยครับถ้าเป็นลูกค้าที่กังวลเรื่องเงินผมไปพรีเซนต์กับเจ้าของบริษัทเขาดูว่าการที่เขาลงทุนมาเนี่ยมันกำไรขาดทุนขนาดไหน2ลูกค้าที่กังวลเรื่องของเทคนิคเป็นประเภทไหนเป็นประเภทที่สมมุติว่าเป็นฝ่ายไอทีพวกนี้กังวลเรื่องเทคนิค3ลูกค้าที่กังวลเรื่องการใช้งานพวกนี้อาจจะเป็น production manager อาจจะเป็นคนที่เอาไปใช้งานจริงๆคนนี้จะกังวลเรื่องของการใช้งานดังนั้นสินค้าอย่างเดียวกันแต่คุณพรีเซนต์กับคนในลักษณะที่แตกต่างกันคนในตำแหน่งหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบไม่เหมือนกันคนส่วนใหญ่จะมองเฉพาะมุมที่ตัวเองรับผิดชอบครับจะไม่ได้มองมุมที่คนอื่นรับผิดชอบดังนั้นการที่คุณจะรู้ว่ากลุ่มคน3กลุ่มนี้เขาคิดเรื่องอะไรเขากังวลเรื่องอะไรและทำไมเขาต้องซื้อเดี๋ยวนี้ครับเมื่อคุณรู้3อย่างนี้แล้วคุณจะต้องรู้3ข้อนี้ด้วยนะครับดังนั้นผมแบ่งออกมาเป็นตารางตามนี้นี่คือ financial buyer technical buyer แล้วก็ user buyer นะครับคนที่เป็น financial buyer คือคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินถามว่าเขามองคุณต้องจี้เขาเรื่องโอกาสอะไรบ้างครับโอกาสแบบนี้ครับว่าการที่เขาซื้อสินค้าตัวนี้มันทำให้องค์กรเขาเนี่ยเติบโตหรือได้กำไรมากขึ้นยังไงบ้างเพราะคนกลุ่มนี้โฟกัสเรื่องอะไรฮะเรื่องเงินครับหลังจากนั้นปุ๊บเขามีความกังวลอะไรคนกลุ่มนี้กังวลเรื่องเงินครับเราจะต้องบอกว่าตรงนี้มันสามารถลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้เขาซื้อตอนนี้ดีกว่าซื้อในอนาคตก็ได้ถ้าซื้อตอนนี้ราคาถูกกว่าซื้อในอนาคตราคาแพงกว่าหรือซื้อตอนนี้มันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทันทีต่อมาคือแล้วถ้าไม่ทำล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทำถ้าไม่เปลี่ยนนะครับอาจจะกระทบต่องบการเงินในระยะยาวก็ได้ต่อไปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนมาใช้แบบนี้คุณไม่เปลี่ยนมาใช้ระบบนี้ต่อไปปัญหาจะแก้ยากขึ้นครับต่อมาครับสมมุติว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเทคนิคหรือกลุ่มที่กังวลเรื่องของทางเทคนิคกลุ่มนี้คุณต้องชี้โอกาสของเขาคืออะไรครับโอกาสเขาคืออันนี้สินค้านี้มันดีมากเลยนะมันดีที่สุดในตลาดเขาลดความกังวลเขาได้ยังไงครับคนกลุ่มนี้กลัวว่า1จะใช้งานไม่ได้2มีการรับประกันไหม3มีการเซอร์วิสไหมคุณต้องบอกครับเรามีการเทรนนิ่งให้นะฮะเรามีการรับประกันสินค้าเรามีบริการหลังการขาย3แล้วถ้าเขาไม่ทำล่ะทำยังไงถ้าเกิดเขารู้สึกว่าทำไมก็ต้องทำทันทีสำหรับกลุ่มคนนี้คุณต้องบอกว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะต่อไปคุณจะมีปัญหาปวดหัวเยอะเลยเพราะระบบเดิมเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยได้แล้วระบบใหม่เนี่ยมันเวิร์กกว่าแล้วถ้าเกิดคุณเป็นประเภทเจอลูกค้าประเภทเป็น user buyer ทำยังไง user buyer นะครับคุณต้องชี้เขาเห็นโอกาสครับว่าการที่เขามาใช้ของใหม่เนี่ยมันสะดวกขึ้นลดความกังวลพวกนี้กลัวเลยครับพวกนี้กลัวยากเฮ้ยมันใช้งานไม่ยากเลยเว้ยนี่มันใช้งานโคตรง่ายเลยนะครับแค่ทำปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้ก็เสร็จแล้วต่อมาคือแล้วถ้าเกิดไม่ทำล่ะอุ้ยถ้าเกิดไม่ทำนะคุณจะเสียเวลาการทำงานเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหรือว่าคุณอาจจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพครับนี่ฮะนี่คือจุดที่คุณจะต้องเข้าใจว่าจริงแล้วเนี่ยลูกค้าเป็นลูกค้าประเภทไหนแล้วหมดโอกาสเขาคิดเรื่องอะไรหมดความกังวลเขาคิดเรื่องอะไรหมดถ้าไม่ทำมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณชี้3จุดนี้ให้กับลูกค้าครับและลูกค้าจะซื้อของคุณอย่างง่ายดายเลยครับการปิดการขายครับไม่ใช่เรื่องง่ายหรือยากแต่อยู่ที่คุณรู้หรือไม่รู้คุณรู้มากกว่าคุณชนะครับผมเทรนสิ่งนี้ให้กับลูกน้องทีมงานการขายผมทุกคนเขาสามารถไปปิดการขายได้ง่ายมากเพราะเขารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรดังนั้นขอเพียงให้คุณรู้มากพอครับคุณจะได้ยอดขายตามที่คุณต้องการตอนนี้ผมมีคอร์สที่ชื่อว่า The Master Sales Closer สุดยอดนักปิดการขายรายได้8หลักเป็นคอร์สออนไลน์ซึ่งจะรวมทุกอย่างที่ทำให้คุณสามารถปิดการขายได้คุณอย่าลืมนะครับ
การปิดการขายได้เป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่ทำให้คุณได้เงินและมีชีวิตที่ดีขึ้นครับถ้าสนใจคอร์ส The Master Sales Courser สุดยอดนักปิดการขายรายได้8หลักติดต่อได้ที่ LINE @ แอสไซน์แบงก์สุภกิจครับ